ทางมาถึงมวยคู่ที่2ของการถ่ายทอดสดครับศึกมวยไทยเกียรติเพชรซูเปอร์ไฟท์วันเสาร์ที่17พฤศจิกายนครับนักชกมุมแดงครับปราบพิภพเอราวัณครับเจอกับนักชกมุมน้ำเงินทางด้านไข่มุกดำชอเรืองลำพิกัด119ปอนด์ไปดูประวัติของนักชกมุมแดงครับปราบพิภพเอราวัณนะครับนักชกวัย18ปีจากอำเภอจนะจังหวัดสงขลาครับฝึกซ้อมที่ค่ายมวยเอราวัณครับร้อยตำรวจตีเกียรติศักดิ์มูดอหรือว่าบังลีเอราวัณครับเป็นหัวหน้าคณะชกมา50ครั้งชนะ40แพ้10ครั้งครับ3ฟอร์มหลังนี่ชนะน็อกทางด้านแก่นศักดิ์สอเทียนโพแล้วก็ชนะคะแนนนรสิงห์ปอพินภัทรล่าสุดชนะน็อกยก5 3กสอบุญเยี่ยมครับส่วนไข่มุกดำชอเรืองรำนะครับนักชกวัย15ปีจากพระพลาชัยบุรีรัมย์ครับมีคุณนิพนธ์เรืองรำเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะครับผู้ฝึกสอนคืออัมสิทธิ์โอ60ครั้งชนะ40แล้วก็แพ้20ครั้งครับผลงานล่าสุดชนะคะแนนคมเคทนุ้ย4มุมเมืองครับครับอยู่ดูหน้าจอนิดหนึ่งครับซ้ายมือทางด้านเสียโดมหาดใหญ่ครับโอกงหราทีมงานของร้อยตำรวจโทเกียรติศักดิ์มูดอนมาถอดมงคลเองเลยครับครับส่วนไข่มุกดำนี่ตัวแทนของค่ายมวยชอเรืองรำครับคุณอันสิทธิ์โอนะครับเป็นผู้ฝึกสอนครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับเจ้าไข่มุกดำประดับวงการเยอะแยะมากมายครับส่วนมุมแดงก็มีเสือดมหัดใหญ่นะครับก็สนับสนุนค่ายมวยเอราวัณนะครับขึ้นถอดมงคลขึ้นเป่าคาถาอัดฉีดเรียกว่าทุกคนของค่ายเอราวัณเลยทีเดียวแล้วก็นะครับยาบำรุงร่างกายเจ็ดคูนะครับมอบเงินรางวัลพิเศษนะครับให้กับคู่ดูเดือดคนละ 5,000 บาทครับโตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมภพลุ่งโรจน์ครับมอบรางวัลจองพิกล็อก 10,000 บาทครับสำหรับนักมวยที่สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้อย่างดูเดือดจนชนะพิกล็อกนะครับมีเงินรางวัลพิเศษให้เป็นประจำทุกสัปดาห์ก็อยู่ที่ตัวนักมวยแล้วครับว่าจะคว้าไว้ได้หรือเปล่ารางวัลเยอะแยะมากมายนะนักมวยต้องไขว่คว้านะครับครับและนี่รางวัลมากมายเหมือนกันและรางวัลใหญ่ด้วยครับหลายคนใจจดใจจ่อรอดูว่าคู่มวยของรายการลุมพินีแชมเปี้ยนเกไกรวันที่7ธันวาคมนี้โผล่ออกมายังไงโอ้โหนันกุมารดำต้องบอกเลยครับ12คู่จัดเต็มไม่มีหลบสักคู่บอกไว้เลยว่าปกติแล้วคู่เอกจะอยู่คู่7นี่อยู่คู่ที่10เลยนะครับคู่ที่10นี่คือเพิ่มเนื้อเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพครับให้พี่น้องได้ชมกันอย่างจุใจเพราะคู่เอกนั้นปกติแล้วมันบอกอยู่คู่7แต่เที่ยวนี้โปรโมชั่นชุนเกียรติเพชรบอกจัดวางอยู่คู่10และมวยมีทั้งหมด12 คู่ต้องบอกว่าเต็มอัตราแล้วก็ที่สำคัญแจกนะครับแจกรถ Toyota CHR 2คันโอ้โห2คันนะครับครับ2คันนี่มูลค่ารวมกันก็2 ล้านกว่าบาทนะโอ้โห2,400,000 ถึง 2,500,000ไม่มีใครกล้าแจกแบบนี้นะโอ้ไม่มีครับมีโปรโมเตอร์คนเดียวนี่แหละครับคันเดียวไม่พอจัดมา2เลยครับคันนึงก็ว่าเยอะแล้วนะครับนี่2คันเบิ้ลเลยครับนอกจากรถยนต์แล้วยังมีเงินสดอีกนะใช่ไม่ยังไม่รู้เท่าไหร่นะรางวัลเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบว่ารางวัลเงินสดนี่มีกี่รางวัลครับแล้วก็คู่มวยนี่ต้องบอกว่าจัดเต็มเลย12คู่คือปกติแล้วมีทั้งหมด9คู่คู่เอกอยู่คู่7ตอนนี้เพิ่มมา3คู่เท่ากับเพิ่มเงินรางวัลค่าตัวนักมวยเข้ามาอีกไม่น้อยกว่า 6-7 แสนนะครับนี่ครับเพิ่มอัดแน่นเข้ามาอีกคู่เปิดหัวก็ซีอุยสิงห์มาวินกับโรบคอฟแรดโกยิม112ปอนด์ครับน้องเปรี้ยวโตราชธานยิมนะครับชิงแชมป์นะครับ105ปอนด์ของประเทศไทยกับยอดพรัญชัยครับแน่เพิ่งจะได้แชมป์ช่อง7ไปครับที่วิกหมอชิดนะครับน้องเปรี้ยวก็มาชิงที่ประเทศไทยอีก1เส้นครับนะครับเอกลักษณ์สอสมานกาเมนครับแลกเดือดกับเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มอันนี้กระแสพี่น้องแฟนมวยรอคอยแล้วก็เสนอมาแล้วครับคุณจุนจัดให้เลยครับอยู่แค่คู่3ครับแชมป์มวยรอบเอกลักษณ์นี่แชมป์ครับมวยรอบตัวที่18แล้วก็ทางด้านเพชรมงคลจากอำเภอลีลำพูนนี่รองอันดับ3โอ้เขาคาใจกันมาเพชรมงคลนี่ไม่แพ้ใครเลยมวยรอบน่ะแพ้คนเดียวคือเพชรเอกลักษณ์ได้เขาอดได้ชิงไปโดนศอกยกสุดท้ายพลิกเลยนะครับในขณะที่เอกลักษณ์ก็ไม่แพ้ใครครับแพ้คนนี้คนเดียวเหมือนกันแต่ได้แชมป์เพราะว่าเขาชนะทีหลังใช่ชนะทีหลังเขาได้เข้าชิงเอกลักษณ์ส่วนคู่ต่อมาก็มีขุนศึกน้อยสิทธิ์แก้วพลกับทางด้านป้าโอ้โหแฟนมวยนี่พลาดไม่ได้นอกจากคู่มวยที่12คู่เอกแล้วก็ยังมีรถอีก2คันนะครับเมื่อสักครู่นี้พูดถึงคู่ขุนศึกน้อยสิทธิ์แก้วพลเจอรณชัยแกล็อก2แล้วครับคู่นี้ชกกันมาล่าสุดในรายการใหญ่ก็ถือว่าเป็น
เป็นเกมที่มันเปียกมันต้นยกกลางยกปลายยกเลยนะรณชัยนี่หายไปนานนะครับกลับมาก็แพ้เจ้าขุนศึกน้อยนี่แหละเอาอีกเอาอีกครั้งหนึ่งนะใช่ครับคู่นี้123ปอนด์แล้วก็ยังมีฟ้าใหม่พอเรืองลำนะครับเจอกับฟ้าเป็น1พอหลักบุญโอ้โหเข่าชนเข่าคู่นี้แล้วก็มีเจ้าน้ำหอมมรณะครับลาฟี่สิงห์ป่าตองเจอกับพงศิริพีเคแสนชัยมวยไทยยิมไม่ต้องกลัวร้างคู่นะครับลาฟี่มีเยอะแยะครับแล้วก็เดี๋ยวมีอีกครับครับชมคู่ต่างศึกต่างสายครับจอมโหดหมูปิ้งอร่อยจุ๊บเบยครับต้อนรับการมาเยือนของลุงนลายมอรัตนบัณฑิตคลาสสิกครับเกมคู่นี้ท่านจะได้ชมแบบชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพริบเพราะท่านคู่นี้เป็นมวยประเภทสึกแปริกอาจารย์ใช่ครับแล้วก็ยังมีจากดาววิษณุกลการครับสกัดทางดังดาวรุ่งฟอร์มสดครับก้องศึกสิทธิ์สารวัตรเสือก็เป็นการอรหันต์เลยแหละครับทางด้านจากดาวผ่านได้หรือไม่ครับก้องศึกถ้าผ่านได้นะไปโลดเลยครับเจอชุดฟ้าใหม่เจอชุดขุนศึกน้อยเจอชุดวิวเจอโอ้เพียบเลยชุดนี้เยอะรออยู่ครับแล้วก็มีสิงห์พรัญชัยครับชิงแชมป์ว่างเวทีลุมพินีรุ่น126ปอนด์เจอกับเมนซี่แปลงกองปราบครับแล้วก็คู่เอกครับที่กำลังร้อนแรงมากตอนนี้ตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับเจอกับหนึ่งล้านเล็กจิตเมืองนนท์ก็เคยชนะมานะใช่ครับตะวันฉายหลังคู่เอกก็มีราชเดชเทียนมวยไทยเจอกับสีเพชรสีดุนน้อยปิดท้ายด้วยแสนไก่สอสลัดชีพเจอกับเพชรศิลาสิทธิ์สารวัตรเสือเหมือนที่บอกแล้วครับพี่น้อง12คู่ทั้งหมดคู่เอกเราอยู่คู่ที่10ก็เรียกว่า10คู่เอกแล้วไม่อยากจะบอกว่าคู่เอกอยู่คู่10หรอกมัน10คู่เอกใช่ครับแต่มวยมี12คู่ฮะโอ้โหถือว่าเพิ่มเข้ามาอีก3คู่ต้องมาเพิ่มเงินไป 6-7 แสนบาทนะครับผมโอ้โหนี่คือโปรโมเตอร์ชุดเกียรติเพชรครับโปรโมเตอร์ดีเด่น4ปีซ้อนของการกีฬาแห่งประเทศไทยนำผลงานดีมีคุณภาพกับวันสถาปนาลุมพินีใช่ครับใกล้ๆปีที่62ครับครับผมวันที่7ธันวาคมระหว่างที่มวยบนเวทีก็ยังไม่มีอะไรกันมากนะครับแล้วก็ขอนำเสนอรายการใหญ่ที่จะมาถึงในวันที่7ธันวาคมนี้พี่น้องรอแล้วว่าคือออกมาอย่างที่ผมกับน้องครับชี้แจงแยกแยะไปบ้างเป็นบางคู่เราก็จะเน้นย้ำโฆษณาไปจนกว่าจะถึงรายการมวยวันที่7นะครับครับผมนะบนเวทีครับยังดูชั้นดูเชิงกันพอประมาณครับยังไม่เคยชกกันที่ไหนมาก่อนกรรมการวัชรินทร์รัชนิพนธ์ครับชี้ขาดบนเวทีโอ้ยสับสอกครับไข่มุกดำเอาละครับแม่พูดถึงไม่ออกวุ้นเริ่มแล้วครับทางด้านไข่มุกดำดาวรุ่งฟอร์มสดครับพูดถึงทั้งคู่นี่สดทั้งคู่ในช่วงหลังนี่สาวไฟหลังยังไม่แพ้ใครครับสดจากอีสานใต้นี่สีน้ำเงินครับแต่ดาวรุ่งฟอร์มสดจากทางนู่นนะสามจังหวัดชายแดนใต้ยะลาโน่นครับครับผมปราภิภพเอราวัณมุมแดงสูงเนินอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับก็โหเอายอดมวยของค่ายสอธนเพชรลงหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นยอด IQ ไม่ว่าจะเป็นโชคดีไม่ว่าจะเป็น D-Max เนี่ย ร่วมรายการหมดเลยยาวเหยียดเลยครับเต็มอัตราศึกครับ19พฤศจิกายนนี้ที่ค่ายมวยสอธนเพชรอำเภอกระสังบุรีรัมย์ครับบนเวทีครับยังเป็นไข่มุกดำครับที่ขยับเดินครับโอ้วันนี้นี่มามั่นใจมากครับพยายามจะเปิดเกมเตะซ้ายจับนายเสียบเข่าป่าพิพัฒน์ก็ยังกันอยู่ครับกันแล้วก็ล็อกเอาไว้ครับไม่ยอมให้ไข่มุกดำตีได้ออกไปไฟเปิดเกมนะปกติแล้วไข่มุกดำนี่จะเป็นมวยตั้งรับนะใช่ครับวันนี้ดูแล้วเดินเลยครับวันนี้มามั่นใจขยันออกอาวุธครับพยายามจะเตะซ้ายดักแทงของป่าพิพัฒน์ครับจังหวะนี้เกี่ยวเอาไข่มุกดำล้มลงไปต้องแก้ซ้ายให้อยู่นะไข่มุกดำกันให้อยู่ด้วยอย่ารับครับจังหวะจะเตะซ้ายของทางด้านราภิภพถึงตัวแล้วไงพร้อมแล้วตีได้ทั้งสองข้างครับตีด้านหน้าไว้เลยก็ตีด้านข้างครับนี่ครับไข่มุกดำล็อกแล้วเด้งตีเข่าซ้ายครับเข่าโค้งครับเอาจังหวะสุดท้ายโดนบิดล้มลงไปครับอย่ารับครับไข่มุกดำรับซ้ายไม่ดีครับนี่ขวางแล้วเตะซ้ายจิ้มเข่าสวนกลับเริ่มเปิดเกมแล้วอย่างนี้เป็นเกมคุณทีผมทีต่อยมาซ้ายปราภิภพชิงจับข้างบนครับไข่มุกดำชิงแล้วตีจับได้แล้วคล้องได้แล้วก็จังหวะแต่งตัวนานไปนิดหนึ่งครับแม่แห่มัวแต่เค้นมัวแต่จับครับตีช้ากรรมการแย่ครับกรรมการวัชรินทร์รัชนิพนธ์ครับผู้ห้ามบนเวทีเดินต่อครับไข่มุกดำมวยซ้ายเจอมวยซ้ายครับไม่มีปัญหามวยซ้ายเจอซ้ายโอชนเลยครับชนเลยแรกเลยท้าด่วนเลยไข่มุกดำเนี่ยเข้าไปแบบสุ่มสี่สุ่มห้านี่ฮะหลวมไปหน่อยฮะแค่หลักไม่ดีครับโดนเสียล้มลงไปเอ้าฟอกครับยังอยู่ในช่วงของการขยันออกอาวุธอยู่ครับพยายามจะเด้งตีแต่โดนกันครับโอ้ลูกแก้ลูกกันของป่าพิภพวันนี้ทำได้ดีมากครับทำแล้วป้องกันตัวไม่ให้ไข่มุกดำโต้ได้ถนัด
ต้องมีโต้ด้วยนะครับป้องกันตัวอย่างเดียวไม่ได้ครับประภิภพตีเข้ามาครับขวาหน้าโต้แต่ว่าหยุดไข่มุกดำไม่อยู่ครับเกมเดินฮะแกเดินโดนแกก็ยังเดินอยู่ครับถือว่าชกถูกวิธีแล้วฮะครับถึงเนื้อถึงตัวเอาครับป่าพิภพเนี่ยรอจังหวะ2ไข่มุกดำขยับมาครับซ้ายนำเข้าไปพี่ครับหาจ้องถังจังหวะบวกซ้ายแม่เฉียวไปนิดเดียวโอ้จังหวะ2ของป่าพิภพครับทำได้ดีครับจนโอ้ตอนนี้ขยมแล้วครับไข่มุกดำเร่งมาดีๆมาโดนชุดนี้ยังไงครับแผ่วลงไปหรือเปล่าครับยังครับยังเหลืออีก2ยกพักก่อนครับบ้านเดียวกันด้วยครับผมจากบุรีรัมย์เอาครับยกนี้ครับมาลุยกันต่อครับแต่ว่าปราภิภพเขาก็มีไอดอลรุ่นพี่เหมือนกันนะปราภิภพลูกของตันเขาก็ผูกพันกับ2ค่ายนี้ด้วยครับปกติแล้วมาเชียร์นะปราภิภพลูกของตันพักหลังนี้ไม่ได้มาเชียร์คงจะติดภารกิจครับยกที่4ครับโอ้ยนี่ครับตัวหลบเกือบไปนะโอ้โหเกือบครับเกือบเจอของดีบุรีรัมย์เขาให้เอาครับซ้ายมาปราภิภพใจเย็นนะครับเนี่ยรอจังหวะ2เหมือนเดิมเอาดูการคล้องในคล้องแล้วตีได้ไหมเอาครับไข่มุกดำจับสู้ครับตีเข่าซ้ายครับแม่เสียงเชียร์รอเชียร์อยู่ครับไข่มุกดำมีเถียงมีโต้คุณหนุ่ยต้องทำให้เห็นทำให้ชัดทำให้ต่อเนื่องครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นฮะนี่คือไข่มุกดำแห่งอีสานใต้โอ้โหถีบต้นจำเบ้าเลยครับจังหวะจะเตะเขานะฮะไม่ทันระวังตัวจังหวะจะได้เฮจะได้เฮมาโดนถีบล้มโดนหักล้มแบบนี้อยู่เรื่อยเลยครับทางด้านไข่มุกดำโอ้สายตาดีนะครับดูครับฝ่าพิภพกล้าจะโชว์สายตาเลยครับหลบแข้งแต่ต้องระวังนะครับจังหวะแบบนี้คือถ้าดึงหลบไม่พ้นเนี่ยเป็นเรื่องครับคือถ้าหลบได้ก็โอเคครับก็ดีไปครับเป็นการป้องกันตัวลูกเตะอีกแบบหนึ่งสำหรับลูกโยกตัวให้หลบพ้นรัศมีแข้งเนี่ยแต่เสียวนะมันมีข้อดีข้อเสียคือถ้าโยกไม่พ้นเนี่ยก็มีสิทธิ์เป็นมุมไปกลับได้เลยครับสมัยโบราณนี่ต้องซ้อมหลบลูกมะนาวครับแต่ทีนี้นักมวยที่หลบลูกอย่างนี้นะฮะต้องแน่จริงๆเนี่ยต้องกล้าต้องสายตาดีด้วยแล้วก็มีความมั่นใจว่าอ่านเกมคู่ต่อสู้แล้วไม่เท่าไหร่อ่ะถึงกล้าเล่นลูกนี้ครับแต่ส่วนมากเราใช้วิธีบังฮะหรือไม่ก็ถีบเอาอีกวิธีอื่นดีกว่าแต่ถ้านักมวยที่กล้าก็คือโยกหลบเลยครับนี่ครับยิงใกล้ๆนี่ก็หลบเลยครับหลบได้หลบพ้นด้วยฮะนี่ครับเป็นนักชกที่ชกจังหวะ2ได้ดีนะครับปราภิภพเอาครับไข่มุกดำมีหือมีอือครับแม่ระฆังยังไม่ดังนี่ไม่เลิกก็ไปเตะหลุดบ่อยนะครับตื้อเข้าไปครับทางด้านปราภิภพวันนี้โชว์สายตาได้ชนิดที่ว่าเหนือชั้นเลยครับมั่นใจในสายตาของตัวเองครับดึงหลบดึงจังหวะ2ครับทำให้ไข่มุกดำหลุดบ่อยยังมีฮึดอยู่ไม่ยอมครับไข่มุกดำไม่ยอมครับไม่ยอมครับโอ้ยสับสอกดอกนี้ฮะนี่ฮะมีทีเด็ดทีขาดยังเหลืออยู่ประมาทไม่ได้ครับแกเพิ่งรู้ว่าแกฟันศอกได้ดีนะดูครับดูครับหวาดเสียวหวาดเสียวแกลืมศอกไประยะใหญ่เลยครับพักใหญ่เลยครับคุณจะกลับมาใช้ช่วงปลายยก4เดี๋ยวว่าแกนึกพึ่งนึกได้ว่าเตะก็ไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่ก็เลยนึกถึงศอกครับไม่ต้องรอยกสุดท้ายครับยก4ก็ใช้ได้ครับลูกศอกนี่ให้โอกาสพักให้น้ำก่อนอีกยกหนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับยกสุดท้ายไข่มุกดำนะยังเดินเหมือนเดิมวันนี้ที่ลงทุนลงแรงครับแต่ว่าจะเปิดประตูบ้านของป่าพิภพอย่างไรโอ้วันนี้ป่าพิภพมาชนิดแบบเหนือชั้นเลยนะคือมานิ่งๆรอจังหวะ2โต้แล้วก็มีเหลี่ยมนี่ครับดึงหลบนี่ครับน่าโชว์สายตายแล้วครับเราย้ำนะครับพี่น้องแฟนรายการของเกียรติเพชรของเราครับวันที่7นะครับตรงกับวันศุกร์ครับศุกร์ที่7ธันวาคมมารวมพลังให้กำลังใจกรมประชาชนเกียรติเพชรสถาปนาวันสถาปนาลุมพินีครับหรือว่าเบิร์ธเดย์ลุมพินี62ปีครับยิ่งใหญ่ยิ่งจริงครับรายการในวันนี้มีมวยทั้งหมด12คู่ครับ10คู่เอกครับพูดอย่างนี้ได้เลยเต็มปากเลยครับ10คู่เอกครับแล้วก็12คู่นี่หลังคู่เอกก็ยังแน่นนะครับครับยังอัดแน่นคู่มวยครับไม่มีหลบเลยคือคุณชุดเพิ่มมาอีก 6-7 แสนบาทนะครับเพื่อพี่น้องแฟนมวยฮะหมายถึง9แล้วเพิ่มมาเป็น12เนี่ยก็เพิ่มกันมาอีก 700,000 บาทเป็นอย่างน้อยครับมีแจกรางวัลนะครับมอบรางวัลต้องบอกเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องแฟนมวยเลยแต่ว่าของขวัญตรงนี้ครับของขวัญจากป่าพิภพครับซ้ายต้องเข้าไปเข้าก้านคอพอดีโอ้โหแบบนี้รับรางวัลได้แน่นอนครับรับรางวัลซิน
ครับแอนซาซินแจกด้วยครับแจกแล้วนะครับแล้วก็สนามมวยลุมพินีอีก 10,000 สนามแจกอีกมีค่าฝีมือจากแอนซาซินด้วยครับก็ค่าฝีมือจากสนามด้วยครับ2เด้งครับเด้งละ 10,000 ก็รวมเป็น 20,000 บาทมวยนั้นกับประคองเกมแล้วนะครับแต่ด้วยความที่ไม่มีความท้อแท้ครับไข่มุกดำเลยพลาดครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับว่าไงนะครับป่าพิภพเนรวันวันนี้มาแบบเหนือชั้นเลยครับก้านคอครับโอ้โหปั๊บเข้าให้ครับน่าเป็นนักชกที่สายตาดีมากนะครับป่าพิภพเนี่ยยิงใกล้ๆเลยเกี่ยวเลยครับก้านครับปักเข้าไปโอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วครับคือเล็งอยู่แล้วครับครับเล็งอยู่แล้วเนี่ยสังเกตครับสังเกตสายตาครับปั๊บครับตวัดขึ้นเลยครับวันนี้ต่อยละเอียดยิบครับป่าพิภพเนรวันศิลปะการต่อสู้ที่ร้อยกัดที่สุดในโลกครับศิลปะนะครับแถวเข่าศอกตัวเล็กกว่าแต่ก้านคอคนที่ตัวใหญ่กว่าครับก็ชนะไปแบบเด็ดขาดเลยไม่ต้องดูใบคะแนนครับเด็ดขาดไปในยกที่5เป็นการชนะแบบเทคนิคน็อกเอาท์ไปครับทางด้าน